ภาคีเห็นผีผมเผ่ารุงรังผีปอบชวนไปกินตับตับปิ้งหอมหอมชีวาเห็นผีตัวสูงลิบลิ่วพิงเพลรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือซีรีส์ชุดอ่านอ่านอ่านเลเวล4นะคะโดยหนังสือเลเวล4จะมีทั้งหมด4เล่มค่ะก็คือหูอื้อเมืองผียายและตัวจิ๋วค่ะหนังสือเลเวลนี้นะคะเป็นเลเวลสุดท้ายของชุดอ่านอ่านอ่านแล้วนะคะโดยเนื้อเรื่องเนี่ยจะเหมือนนิทานทั่วไปเลยเราไปดูกันนะคะว่าเรื่องจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้นะคะระดับ4ซึ่งเป็นระดับสุดท้ายแล้วมีเป้าหมายของหนังสือฝึกอ่านตามระดับผลที่จะเกิดขึ้นกับเด็กหลังการใช้ลักษณะของหนังสือฝึกอ่านตามระดับนะคะและก็มาดูเรื่องย่อนะคะอย่างเช่นเรื่องของตัวจิ๋วนะคะจะมีคำที่เด็กฝึกอ่านด้วยตัวเองได้หลายคำมากๆแล้วนะคะมีคำพื้นฐานเช่นคำว่ากลางวันทุกคนใหญ่หน้าใครมีคำท้าทายนะคะอย่างเช่นทุกอย่างอาหารกล่องลังผลไม้ครั้งค่ะในหนังสือนะคะก็จะมีเรื่องย่อค่ะอย่างเช่นเรื่องตัวจิ๋วนะคะระหว่างที่เด็กๆกินข้าวหายจิ๋วก็เรื่องแสงและย่อขนาดตัวเด็กๆจนมีขนาดจิ๋วเด็กๆสนุกสนานกับการกินข้าวด้วยวิธีใหม่ๆโอ้น่าดูมากเลยนะคะก่อนอ่านคุณครูก็ตั้งคำถามชวนเด็กเข้าสู่เรื่องราวนะคะระหว่างอ่านก็ครูอ่านให้ฟังหน้าห้องหรือว่าอ่านเป็นกลุ่มกับคุณครูและอ่านด้วยตนเองค่ะหลังอ่านจะให้คุณครูชวนเด็กๆกลับไปทำความเข้าใจกับเรื่องราวอีกครั้งค่ะมีกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านนะคะอย่างเช่นทำบัตรคำของคำต่อไปนี้น้ำหวานผีเสื้อนะคะแล้วก็ให้เด็กๆจับคู่คำค่ะเป็นคำที่มีความหมายแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมฟังพูดจินตนาการและคิดสร้างสรรค์นะคะให้เด็กๆ5คนอาสาออกมาสวมบทบาทเป็นชื่อว่าพาทีมีนาต้าและกระทิค่ะมีไอเดียการใช้หนังสือนะคะเต็มเล่มไปหมดเลยค่ะมีทุกเรื่องเลยนะคะเรื่องหูอื้อด้วยค่ะตัวจิ๋วพ่อกับแม่ออกไปทำสวนเด็กๆกินข้าวกลางวันดูสิหายจิ๋วเรื่องแสงมีนาร้องทุกคนค่อยๆตัวเล็กลงโอ้โหทุกอย่างดูตัวใหญ่จังมะเขือลูกโตเท่าหน้ากระทิถั่วฝักยาวโตเท่าขาต้าเด็กๆช่วยกันแบกอาหารมากินด้วยกันต้าบอกขอไข่ด้วยได้สี่กระทิพูดเด็กๆล้อมวงกินข้าวมีนาบอกขอดื่มน้ำด้วยได้สี่พาทีพูดช่วยด้วยเสียงใครน่ะมีนาถามเด็กๆปีนลงจากโต๊ะอาหารเจ้ากระปิน่ารักมากเลยนะคะฟิวกะปิวิ่งเร็วมากกะปิคาบกล่องมาด้วยกะทิบอกเด็กๆกระโดดลงจากหลังกะปินะคะช่วยกันเปิดกล่องพาทียื่นไม้ให้ผีเสื้อจับนะคะมีหน้าตับใยแมงมุมขอบใจนะผีเสื้อบอกผีเสื้อชวนไปเที่ยวกันไหมไปสิเด็กๆตอบผีเสื้อพาเด็กๆบินไปในสวนค่ะโอ้ดีมากเลยผีเสื้อเอาผลไม้และน้ำหวานมาเลี้ยงเด็กๆหายจิ๋วเรื่องแสงอีกครั้งค่ะเด็กๆค่อยๆตัวโตขึ้นเอาทำไมมาอยู่ที่นี่ได้แม่ถามเด็กๆค่ะเมืองผีอันนี้ก็น่ารักมากเลยนะคะแตงโมกับตังเมมานอนที่บ้านชีวาทุกคนอ่านเรื่องผีกันชีวาเห็นหายจิ๋วเรื่องแสงชีวาหยิบหายขึ้นมาทุกคนเข้าไปในหนังสือโอ้เข้าไปในเมืองผีนะคะเจอผีเยอะมากๆเลยพาทีเห็นผีผมเผ่ารุงรังผีปอบชวนไปกินตับตับปิ้งหอมหอมชีวาเห็นผีตัวสูงลิบลิ่วผีเปรตชวนดูดน้ำหวานดูดน้ำหวานจ้วดจ้วดโอ้ยังมีผีอีกหลายตัวเลยนะคะนี่ผีหน้าตาสวยสดงดงามก็มีค่ะและแม่พิงก็เพิ่งรู้จักนะคะเนี่ยผีกองกอยมีผีกระหังโอ้ช่วยด้วยจะตกแล้วแตงโมร้องผีเปรตยื่นมือมารับพอดีค่ะและหายจิ๋วก็เรืองแสงอีกครั้งเด็กๆกลับมาที่ห้องของชีวาแตงโมได้ไม้ตีข้าวจิ๋วจากเมืองผีด้วยยายวันนี้ยายมาหามาพาไปกินก๋วยเตี๋ยวขับรถออกไปเดี๋ยวถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วยายชีวาอยากกินเส้นเล็กมีนายอยากกินเส้นใหญ่พาทีอยากกินน้ำใสส่วนยายอยากกินน้ำข้นโอ้เป็นจำลองสถานการณ์เหมือนที่ร้านก๋วยเตี๋ยวจริงเลยนะคะโอ้กินโอ้โหโอ้โหแสนอร่อยค่ะงับงับงับฟันลอยค่อยๆตกลงบนหัวยายทำหน้าเสียปากเบ็ดร้านเลอะเทอะเละเทะยายจ่อยเลยนะคะจ่ายค่าเสียหายหลายร้อยแล้วค่อยๆเดินจากมาถึงบ้านยายยังเสียใจโอ้ไม่เป็นไรหลานปอบ
แม่ทำขนมจีนยายชอบยายยิ้มแล้วบอกขอบใจค่ะก็แอบคล้องจองหน่อยๆนะคะนี่ทำให้เด็กๆเรื่องนี้ได้เรียนรู้เรื่องของการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยนะคะหูอื้อแตงโมกับแตงเมไปดูประทัดหน้าบ้านประทัดเสียงดังแตงโมกับแตงเมหูอื้อแม่ตะโกนเสียงดังแตงโมเอาไข่มาให้หน่อยแตงโมถือไก่มาไข่ไม่ใช่ไก่แม่บอกมีเสียงดังมาจากหน้าร้านไปดูนะคะมีคนมาซื้อของซื้อสบู่ตรงนี้มีคำว่าสบู่ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีคำว่าสบู่ลุงบอกแตงโมหยิบที่แตงโมหยิบชมพู่สบู่ไม่ใช่ชมพู่ตังเมหยิบทิชชู่สบู่ไม่ใช่ทิชชู่ลุงตะโกนเสียงดังแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปเล่นที่อื่นนะคะบอกว่าตังเมบอกจะกินโรตีผัดมีที่หนึ่งแตงโมสั่งจะกินโรตีไม่ใช่ผัดมีหนูก็หูตึงนะคะก็เลยฟังอะไรผิดไปหมดเลยค่ะเรื่องจะจบลงอย่างไรแตงโมเรียกแตงโมแตงโมพ่อมาวิ่งไหนลิงแตงโมมองหาพ่อมาวิ่งไม่ใช่ลิงพ่อเป็นลิงจริงๆด้วยจบแล้วล่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ